มึงควรขอโทษเก๋ขอโทษยูไงผมอ่ะคุยผมมาโทรถามเพื่อนทั้งสองฝั่งเลยเจ้าตัวบอกเองว่าไม่ได้คุยแต่ว่าไปลงว่าคุยแล้วแล้วมันมีเรื่องที่ว่าแบบเอาเบอร์คือโทรมาก็ไม่อยากรับแล้วก็แบบโทรเอาเบอร์แปะโทรมาเพื่อให้เขารับแล้วจะได้พูดว่าคุยแล้วอีกนะมึงควรขอโทษเก๋ขอโทษยูไงมึงควรขอโทษเก๋ขอโทษยูไงไปลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแล้วแบบมันยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วไปบอกคนหนึ่งว่าคุยกันนะคือถ้ายังจะทำอย่างนี้อยู่ใช่ไหมผมก็จะออกมาพูดเรื่อยๆแล้วก็เคยทำอะไรกับเพื่อนผมไว้บ้างผมไม่อยากจะพูดถึงมันนะเอาให้จบเป็นเรื่องๆแล้วก็คิดว่าเอาเรื่องนี้ให้จบแล้วมันจะได้จบแต่ว่าถ้าไม่ออกมาพูดอะไรหรือว่าไม่ได้คุยกับเพื่อนผมมันไม่ต้องออกมาขอโทษหน้าสื่อก็ได้มึงคุยกันหลังบ้านก็ได้แค่นั้นก็คือแต่ขอให้คุยกันจริงๆแค่นั้นแหละคือจบแล้วแต่ประเด็นคือมันไม่ได้คุยกันเลยแล้วไปบอกคนอื่นว่าคุยอันนี้ผมไม่โอเคอันนี้ผมไม่โอเคคือมันมีอีกหลายเรื่องที่เขาทำกับเพื่อนผมแต่ผมไม่อยากพูดกับมึงก็โดนมามึงพูดไปดิมึงพูดความจริงไปดิน้องในทีมการ์ดร้องไห้นะแล้วก็สุดท้ายให้ไปทักมาขอโทษแทนคือผมแค่คิดว่าแบบคือมึงเป็นผู้บริหารคือมึงเป็นผู้บริหารน่ะแบบ สร้างแบรนด์หนึ่งแบรนด์มาแล้วมึงก็แบบคือมันหนักมากทุกคนผมไม่อยากให้มันเป็นอะไรแบบนี้เลยแต่หมายถึงว่ามึงออกมาแล้วจะได้จบแบบไม่ต้องออกมาก็ได้คือมึงคุยกันจริงๆกับคนที่เขาเสียหายจริงๆอ่ะผมคุยกับคนที่เสียหายแล้วเขาไม่โอเคเลยหมายถึงว่ามันยังไม่โอเคแล้วกันขอโทษมันไม่ไหวจริงๆโอ้ไม่ไม่ต้องไม่เป็นไร ขอปรับอารมณ์ก่อนมานั่นแหละครับไม่มันไม่ถูกต้องมึงพูดดิมันไม่ถูกต้องจริงหรือเปล่าจริงจริงก็เนาะจริงก็เหมือนกันแค่นั้นแหละอะไรที่มันไม่ถูกต้องไงครับทุกคนฝากไว้ให้คิดแค่นั้นทุกคนไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีอะไรกับไอคือปายมันโดนอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันก็เพื่อนผมก็แปลกไปอ่ะคือผมก็ไม่ชอบก็พูดตรงๆก็คือไม่ชอบจริงๆ คือเหมือนโดนเล่นของหรืออะไรวะคือกูไม่รู้มันเป็นแม่งแต่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่คือกูสงสารมันไงมีใครตรวจได้บ้างวะ แค่นั้นแหละสงสารเพื่อนกูไอ้ไปด้วยกูว่าสงสารคือแม่งไม่ใช่แค่เพื่อนมึงก็เพื่อนพวกเราด้วยเพื่อนเหมือนกันเพื่อนมึงด้วยถูกเพื่อนกูด้วยเหมือนกันต้องคนรักไปเป็นห่วงเหมือนกันใช่ฝากแค่มึงคุยกับคนที่เขาเสียหายคุยจริงๆ คือเขาไม่ฟ้องมึงก็บุญหัวแล้วจริงๆมันโดนฟ้องได้เลยนะมึงเอาคลิปคนอื่นมามึงตัดหน้าแล้วก็มึงก็ไปเปิดโฆษณาคือไม่คือถ้ายังไม่ได้ take action อะไรกับคนที่เสียหายอ่ะผมก็จะออกมาอีกผมพูดแค่นี้แหละมันไม่ถูกต้อง